มหาราชตอนที่33เสียงแมลงที่ร้องเครียดอยู่ตามต้นไม้ในสนามต้อนรับละเมียดขณะที่ออกจากห้องน้ำหล่อนมองออกไปในความมืดนอกเฉลียงชั้นบนอยู่ครู่หนึ่งยังร่มไทรซึ่งครึ้มกระหึ่มที่สามแพร่งปากทางเข้าเมืองเก่าและพรานกระต่ายยังกลุ่มดาวที่ปรากฏระยิบระยับอยู่เหนือยอดไทรนั้นตามนิสัยอันเคยชินมากกว่าความสนใจก่อนที่จะเข้าห้องแต่งตัวและให้นมลูกกินแล้วก็คอยเวลาที่ลื่นจะมาต่อไปนาฬิกาแมงดาที่ข้างฝาบอกเวลาอีก30นาทีจะทุ่มตรงบ้านทั้งบ้านเงียบสงัดเหมือนตั้งอยู่ในป่าชัดเพราะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ใกล้ที่สุดของที่พักอาศัยซึ่งมีมนุษย์อยู่ได้แก่โรงพักตำรวจภูธรซึ่งห่างลงมาทางใต้ไม่ต่ำกว่า5เส้นกระท่อมของจีนเจ้าของไร่ซึ่งเพิ่งมาหักล้างถางพงลงใหม่ๆริมฝั่งแม่น้ำเป็นที่สองรองลงไปนอกจากยายแม่ครัวผู้กำลังขลุกอยู่กับการทำความสะอาดกับถ้วยชามอยู่คนเดียวที่หลังบ้านเวลานั้นไม่มีใครเด็กคนใช้เข้ามาที่ตลาดหน้าวัดบางคนสวนก็ยังไม่กลับจากงานทำบุญที่บ้านญาติอีกสองคนตามนายเสถียรขึ้นไปที่คลองเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามชีวิตประจำวันธรรมดาไม่ได้ตระเตรียมไม่มีวางแผนการอะไรทั้งนั้นต่างกว่าการพบปะกับเรื่องทุกคราวมาละเมียดรู้สึกว่าเต็มไปด้วยความมั่นใจในเรื่องที่จะพูดและการบังคับความรู้สึกขณะที่จะพบหล่อนไม่เคยได้คิดจนกระทั่งกำเนิดเด็กคนนั้นว่าการคบกันอย่างญาติสนิทและมิตรที่รักอาจเป็นไปได้ระหว่างหญิงชายผู้ซื่อสัตย์ต่อตัวของตัวและสุจริตต่อการเสียสละเพื่อทำหน้าที่ใดๆความรู้สึกตามสัญชาตญาณมารดาซึ่งมีทั้งต่อสามีผู้พยายามกลับตัวและต่อทารกผู้เกิดใหม่เปลี่ยนเพลิงเสน่หาซึ่งคุกรุ่นรุนแรงอยู่ในทรวงอกมาแต่ไหนแต่ไรให้แปรลักษณะไปเป็นความรักอันบริสุทธิ์ผุดผ่องที่หล่อนมีต่อลื่นความรักซึ่งทำให้คืนวันครั้งกันโน้นเป็นแต่เพียงอนุสาวรีย์แห่งความหลังปราศจากความรุ่มร้อนของกามลมและความปรารถนาการเวลาที่ล่วงไปวัยที่จัดเจนขึ้นสอนให้หล่อนรู้จักค่าของการเสียสละและความสุขซึ่งได้รับจากความรู้สึกนั้นหล่อนคอยการพบปะครั้งนี้อย่างมิตรที่คอยมิตรพูดจะปรับความเข้าใจกันได้ไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรเป็นที่ซ่อนเล้นมิใยใครจะเห็นมิใยใครจะซุบซิบนินทาไม่เคยอยู่ในความสนใจเขากับฉันจะเป็นเพื่อนดีกันต่อไปหล่อนคิดแล้วคิดเล่าด้วยความปลอดโปร่งใจขณะที่วางลูกลงเปลกล่อมให้นอนท่ามกลางความคิดและอารมณ์เช่นนั้นเองที่เสียงระฆังประตูรั้วชั้นนอกดังขึ้นลื่นหล่อนคิดด้วยความแน่ใจค่อยๆชักผ้าห่มคลุมอกทารกผู้กำลังหลับพริ้มอยู่ในเปลแล้วย่องกริบออกไปข้างนอกครั้งหนึ่งเมื่อถึงชั้นล่างหล่อนหยุดฟังเสียงพึมพำของยายแม่ครัวอยู่หน่อยหนึ่งเห็นได้ว่าความสนใจของแกหมกมุ่นอยู่กับงานในมือจนไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นครั้นแล้วก็เดินลงไปผ่านสนามที่สลัวด้วยแสงไฟจากโคมตั้งในห้องรับแขกชั้นล่างแล้วก็เปิดประตูออกเลี้ยงหล่อนทักเบาๆพลางหลีกทางให้เขาแต่ทันใดที่ร่างนั้นก้าวจากความมืดของนอกถนนเข้ามาข้างในเห็นใบหน้าที่แดงกำเห็นในตาที่เป็นประกายพร้อมด้วยริมฝีปากหนาและศีรษะที่เถิกละเมียดก็ยกมือขึ้นกุมทรวงสะกดกลั้นวาจาที่จะกล่าวต่อไปไว้ทันท่วงทีคุณเลือดคงจะประหลาดใจที่กลายเป็นผมแทนที่จะเป็นกำนันลื่นเสียงต่ำๆเอ่ยขึ้น
หล่อนคิดไม่ได้ว่ากังวานหัวเราะละคนอยู่ในเสียงนั้นมันอ้อยอิงอยู่ในอากาศที่เย็นในกลิ่นเหล้าที่คลุ้งขณะที่เขาเดินต่อไปโดยมิได้พยายามแม้แต่จะมองดูหน้าหล่อนจนถึงบันไดเรือนและในที่สุดก็ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งในห้องรับแขกลำเมียดเดินตามเขาไปโดยรวดเร็วอีฉันนัดกันนันนี่มาที่นี่เพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันในเรื่องนั้นเท่านั้นโปรดอย่าสำคัญผิดหล่อนบอกสีหน้าที่ซีดเพราะความกระทันหันจากการที่เขาไปปรากฏขึ้นกลับเป็นปกติเสียงที่พูดก็อย่างเดียวกันหลวงราชบริการเอนศีรษะพนักเก้าอี้ลีตาลงข้างหนึ่งเครื่องแสงโคมที่ตั้งอยู่ตรงหน้าละเมียดไม่เคยคิดเลยว่าลักษณะกิริยาท่าทีของคนเราในเวลาเมาอาจเต็มไปด้วยความน่าเกลียดสะพรึงชังได้เพียงใดเปล่าเอาหัวละผมไปว่าอะไรผมแวะเข้ามาที่นี่อย่างที่ผมเคยไปเคยมาต่างหากนอกจากนั้นคิดว่าคุณเถียนคงกลับแล้วกำหนดเขากลับคืนนี้แต่บางทีก็อาจเลื่อนไปละเมียดมิได้แสดงความยินดียินร้ายอะไรต่อวาจาเหล่านั้นถ้าคุณหลวงอยากพบเสถียรเขาอีฉันคิดว่าพรุ่งนี้จะดีกว่านายอำเภอลีตาอีกข้างหนึ่งปากของเขายื่นจมูกของเขาบานแต่ไม่เป็นไรในเรื่องคุณเสถียรรอได้เขาพึมพำขอให้ผมพูดกับคุณเมียสักหน่อยก่อนที่จะจากไปรอไว้พรุ่งนี้ไม่ดีกว่าหรือคะคุณหลวงหล่อนพยายามบังคับใจบังคับเสียงอย่างหนักถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนนักรอไว้พูดพร้อมกันกับเสถียรเขาดีกว่าหลวงราชบริการยกมือขึ้นป้องปากเสียงสะอึกร่วงพ้นออกมา เห็นจะเป็นการกีดหน้าขวางตาคุณเมียดที่ผมจะอยู่ต่อไปในตาอันแดงก่ำของเขาจับอยู่ที่ใบหน้าของหล่อนเขม็งหรือเกรงว่าความเหนียวลังชั่งใจอันตรธานไปจากการควบคุมของละเมียดอีฉันไม่เกรงอะไรทั้งนั้นนอกจากเห็นว่าจะพูดจากันไม่รู้เรื่องหล่อนตอบอย่างรุนแรงหันหลังให้แล้วก็ขึ้นบันไดไปชั้นบนเมื่อได้ยินเสียงร้องจ้าของทารกดังลงมาจากห้องนอนหล่อนอุ้มลูกขึ้นมาให้กินนมด้วยอารมณ์อันหงุดหงิดเหกล่อมแกจนหลับไปกับอกกำลังวางลงในเปลจะเหกล่อมต่อไปก็พอได้ยินเสียงพื้นกระดานลั่นขึ้นข้างหลังละเมียดหันกลับไปดูทั้งที่มือยังไม่วางจากสายเชือกต่อมาก็รีบดึงเสื้อวินาทีแรกมือทั้งสองยกขึ้นเกาะกรอบประตูในตาอันแดงช้ำทั้งคู่หลีริมฝีปากอันหนาเผลอหน้าผากอันกว้างของเขาต้องแสงไฟเป็นมัน คุณเมียดคิดหรือว่าจะทำอย่างนั้นได้กับหลวงราชบริการในอำเภออย่างที่ทำกับผู้ชายตาบอดหูหนวกอย่างคุณเถียนอีฉันไม่รู้ว่าคุณหลวงหมายถึงอะไรในตาของละเมียดลุกแดงความชิงชังใดๆที่เคยสะกดกลั้นไว้ได้เกี่ยวกับชายผู้นี้ปรากฏออกมาโดยสิ้นเชิง คุณเมียดคงจะไม่สะบัดหน้าหนีคงจะมีเวลาพูดกับผมและพูดได้เพราะๆกว่านี้ถ้ารู้ว่าผมหมายความว่าอะไรเขาสายหน้าไปมาช้าๆอย่างเวทนาปราณีอย่างอสรพิษที่พยายามจะสะกดจิตนางนกซึ่งเกาะอยู่เหนือซุ้มไม้ให้ตกลงมาคุณเมียดคงจะไม่พยายามขัดขวางทำลายงานที่ผมสร้างมาเกือบชั่วชีวิตตลอดเวลาถ้ารู้ว่าผมรู้อย่างที่คุณเถียนไม่มีวันจะรู้เอาเนื้อผัวไปใส่เนื้อชู้สอดแนมตลอดมาหาหนทางบั่นทอนความเจริญของบริษัทตลอดมาผมจะไม่พยายามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยถ้าไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งแต่นี่ทุกบาททุกสตางค์ของผมอยู่ในบริษัทนี้มันเป็นชีวิตของผมความหวังของผมอนาคตของผมจะให้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ได้อย่างไรผมจะไม่ยอมให้ใครฆ่าผมอย่างเลือดเย็นเขาก้าวเข้ามาจนกระทั่งเผชิญหน้าหล่อนในระยะชิดยกมือทั้งสองขึ้นจับไหล่หล่อนไว้อย่างค่อนข้างแรงละเมียดมิได้ถอยหลังจนก้าวเดียวความเกลี้ยกล่อมของหล่อนมิได้น้อยไปกว่าเขาไปฉันเสียงของหล่อนขู่ฟ้ออย่างน่ากลัวจนกระทั่งเขาต้องวางมืออย่างน่าประหลาดใจ
แต่ในพริบตาเดียวต่อมามืออันใหญ่เถอะทะคู่นั้นก็ยกขึ้นอีกคราวนี้รวบไว้รอบลำคอพลางลูบคำอยู่ไปมาหน้าขันอะไรเช่นนั้นว่าเสียงของผู้หญิงอาจมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของผู้ชายเพียงใดเขาหัวเราะร่วนอยู่ในลำคอขมขื่นและเครียดเค้นคอนี่ก็เหมือนกันคออันสวยงามนุ่มนิ่มน่ารักจะเป็นที่น่าสังเวชสักเพียงใดถ้าจะมาหักเสียเพราะมือของผมหลายคนคงจะร้องไห้หลายคนคงจะคร่ำควรวญถึงเจ้าผัวที่โง่เง่าเต่าตูนเป็นคนหนึ่งเจ้าชายชู้ผู้เป็นคนป่าคนดงคงจะเป็นคนต่อไปในตาอันหลีปลือของเขากับเหลือกถลนขึ้นฉับพลันทันใดเหมือนเพิ่งได้สำนึกจากการสัมผัสนั้นครั้นแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนรู้เดี๋ยวนี้เองว่าอะไรทำให้คนพวกนั้นกลายเป็นแมวไปได้ต่อหน้าคุณเมียดรู้เดี๋ยวนี้เองว่าอะไรทำให้คนเราเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวไม่เป็นตัวของตัวในตาที่ลืมอยู่ตลอดเวลาของละเมียดมองเห็นความเกลียดจากแววตาอันน่ากลัวของเขาเปลี่ยนไปเป็นอื่นซึ่งน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งขึ้นหล่อนพยายามแผดเสียงสุดเสียงว่าช่วยด้วยแล้วยกมือขึ้นผลักเขาเต็มแรงผลที่ได้รับก็เพียงแต่เสียงหัวเราะของชายผู้ยื่นมือหนึ่งซึ่งหลุดจากคอเอื้อมไปโอบสะเอวหล่อนไว้ในพริบตาต่อมาฝ่ามืออีกข้างหนึ่งก็ซัดฉาดเข้าเต็มหน้าจนหล่อนเซถลาศีรษะหมุนคว้างเหมือนจะเป็นลมหล่อนพยายามจะเรียกให้คนช่วยทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครจะสามารถช่วยหล่อนได้นอกจากนายเปรทารกและแม่ครัวผู้อยู่ไกลเกินไปและสนใจเกินไปในงานของแกอีกฉาดหนึ่งที่ขากรรไกรเข่าทั้งคู่ของหล่อนก็อ่อนปวกเปียกลงไปในตาทั้งสองพร่าหล่อนแลเห็นในตาเหมือนอสรพิษก้มลงมาใกล้หล่อนได้กลิ่นลมหายใจที่คลุ้งไปด้วยเหล้ารู้สึกตัวเบาเมื่อเท้าหลุดจากพื้นขึ้นไปอยู่ในอ้อมแขนรู้สึกจมูกอันบานและริมฝีปากอันหนาของเขาจูบไซไปตามหัวไหล่ซอกคอและทรวงอกโดยมิได้เอาใจใส่ต่อเสียงทารกที่ร้องจ้ามิได้เอาใจใส่ต่อเสียงระฆังที่ดังมาจากประตูรั้วละเมียดรู้ตัวดีว่าสติสัมปชัญญะที่ยังเหลือติดตามอยู่จะอันตรธานไปในพริบตาใดก็ได้หล่อนพยายามควบคุมความคิดเป็นครั้งสุดท้ายและพร้อมๆกับหลังสัมผัสที่นอนพร้อมๆกับเสื้อชั้นในของหล่อนถูกกระชากอย่างไม่ปราณีปราศัยหล่อนก็นึกขึ้นได้ถึงปืนกระบอกนั้นแขนขวาอันเป็นอิสระของหล่อนค่อยๆสอดเข้าไปลูบคำมันโดยมิได้ลืมตาหรือแสดงกิริยาขัดขืนแต่ประการใดทีนี้ละทุกสิ่งทุกอย่างจะไปกันได้เสียงซึ่งไม่เป็นเสียงของนายอำเภอพึมพำไม่เป็นสับไม่มีการคัดค้านไม่มีการขัดแย้งในเรื่องการงานเพราะมันจะเป็นผลประโยชน์ของผัวอีกคนหนึ่งของคุณเนี่ยต่อไปหล่อนลืมตาขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจทันพอที่จะเห็นอากัปกิริยาและใบหน้าซึ่งนานทีปีหนจะได้เคยเห็นในฝันร้ายพร้อมกับการโถมเข้าใส่ของหลวงราชบริการปืนกระบอกนั้นก็ลั่นเปรี้ยงออกไปขาดใจตายโดยมิได้ร้องสักอึดเดียวก่อนที่ร่างอันเถอะทะของเขาจะสัมผัสที่นอนหล่อนเกือบไม่รู้ตัวเลยว่าลงมายืนอยู่ข้างเตียงได้อย่างไรเหตุการณ์ต่อไปนั้นสับสนอลหม่านจนไม่สามารถจะลำดับให้เข้าที่ได้ในความทรงจำอันลางเลือนของหล่อนละเมียดรู้สึกแต่ว่าอาวุธที่ยังอยู่ในมือถูกแย่งไปโดยใครคนหนึ่งซึ่งเหมือนจะแห่กันเข้ามาเต็มห้องเสียงใครคนหนึ่งร้องออกมาเสียงแหลมด้วยความตกใจและเสียงอีกคนหนึ่งซึ่งเจนแก่ความทรงจำกระซิบที่หูเบาๆว่าไม่เป็นไรแม่เมียดปลอดภัยแล้วใจดีๆไว้ใจดีๆไว้ต่อมาก็สิ้นสติไปในอ้อมแขนของเขาตลอด3วัน3คืนเต็มๆหล่อนอยู่ในอาการละเมอเพ้อพกเพราะพิษไข้ตลอด3วัน3คืนเต็มๆหล่อนไม่สามารถที่จะคิดจะพูดหรือรู้สึกอะไรได้ภาพต่างๆบ้างลางเลือนบ้างไขว้เขว
และสับสนลอยวนเวียนอยู่ตรงหน้าบางภาพลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางภาพยังคงอ้อยอิ่งอยู่ในห้องนั้นเหมือนฝันร้ายดวงหน้าอันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดสะพึงกลัวของหลวงราชบริการก่อนจะพบอวสานความประหลาดใจที่ปรากฏอยู่บนใบหน้านั้นขณะที่เขาสิ้นใจใบหน้าของเสถียรของลื่นของคุณพ่อและของใครต่อใครจนกว่าพิษไข้ค่อยเริ่มลดความร้อนค่อยปกติและหล่อนหลับได้สนิทเป็นครั้งแรกเสถียรนั่งอยู่ที่นั่นเมื่อหล่อนลืมตาขึ้นในเช้าวันที่4ด้วยความรู้สึกซึ่งค่อยแจ่มใสนอกหน้าต่างออกไปสว่างสวยไปด้วยแสงแดดต้นฤดูหนาวความอิดโรยที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาบอกถึงความอดตาหลับขับตานอนในการนั่งเฝ้าพยาบาลหล่อนมาตลอดเวลาอีฉันนอนเจ็บมานานทีเดียวหรือคะเสถียรเสียงหล่อนเกือบไม่ล่วงพ้นลำคอออกไปได้นี่เป็นวันที่4สามีตอบก้มลงจับมือหล่อนไปลูบเบาๆด้วยความรักไม่มีอะไรมากนอกจากตกใจเกินไปหมอว่าแต่นี้ไปแม่เมียจะหายวันคืนในตาหล่อนชำเลืองกวาดดูรอบๆกายนี่ไม่ใช่ห้องนอนของเราคิ้วหล่อนขมวดเป้ตาหนูไปไหนอยู่ข้างล่างเขาตอบเสียงปะเล้าปะโลมถูกแล้วนี่ไม่ใช่บ้านของเราฉันย้ายแม่เมียดมาอยู่จวนเก่าตั้งแต่คืนนั้นหล่อนหลับตาถอนใจแรงเลือดที่แดงเลื่ออยู่ตามหน้าผากและแก้มทั้งสองเมื่อสักครู่กลับซีดไปอีกคืนนั้นอีฉันหล่อนกำมือทั้งสองแน่นนิ่งๆเธอแม่เมียดมันผ่านไปแล้วอย่านึกถึงอะไรอีกอย่าถามอะไรอีกแต่เขาจะทำอย่างไรกับอีฉันในฐานฆ่าคนตายหล่อนร้องกลับลืมตาโพลงนายอำเภอช่วยด้วยคนละยำเสถียรขบกรามชั่วขณะหนึ่งเขากลับไปเป็นเสถียรคนเก่าซึ่งไม่มีใครหรืออะไรจะควบคุมและบังคับได้แต่ภายในครู่เดียวก็ถอนใจยิ้มอย่างเศร้าๆปรากฏขึ้นแทนความเคร่งเครียดแม่เมียดไม่มีความผิดอะไรกำนันลื่นเขายอมรับว่าเป็นคนยิงนายอำเภอเองไม่จริงอีฉันมันหากเป็นคนยิงเขาหล่อนร้องสุดเสียงพยายามดิ้นเล่าจากมือสามีที่ยึดไว้จะลุกขึ้นมาให้ได้ในเวลานั้นลื่นไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำไปเสถียรถอนใจฉันรู้แม่เมียดรู้ดีเขาบอกเพราะขณะที่ฉันถึงประตูรั้วกำนันลื่นเพิ่งถึงเชิงบันไดเสียงปืนกระลั่นมาจากข้างบนถ้างั้นทำไมเสถียรปล่อยให้คนไม่มีความผิดไปรับข้อแทนฉันยิ่งพูดก็ยิ่งหอบมันไม่เป็นการยุติธรรมฉันรู้เขาพึมพำอย่างเลื่อนลอยแต่เมื่อเขารับสารภาพทางตำรวจก็ต้องจับตัวไว้ตามคำให้การของเขาก็ดูจะไม่มีอะไรสีหน้าและน้ำเสียงของหล่อนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจเขาให้การว่าอย่างไรเสถียรยกมือขึ้นลูบหน้าเหมือนจับปัดฝ้าที่บังอยู่ระหว่างหล่อนและเขาออกไปให้พ้นเสียงตอบของเขาเหมือนคนที่เดินทางเหน็ดเหนื่อยมาแต่ไกลเขาว่าแม่เมียดนัดให้เขามาเพื่อพูดจาเรื่องการงานเขาว่าเมื่อมาถึงบ้านเราไม่เห็นใครเขาว่าได้ยินเสียงแม่เมียดร้องให้ช่วยก็รีบขึ้นไปเห็นไอ้หลวงบ้านนั่นกำลังทำร้ายแม่เมียดอยู่จึงยิงเท่านั้นเองนั่นเป็นความจริงทุกอย่างนอกจากเขาเป็นคนฆ่าในอำเภอกำนันลื่นเองเป็นคนให้การอย่างนั้นและตำรวจก็เชื่อหล่อนร้องไห้ทั้งจันที่ปืนกระบอกนั้นเป็นของดิฉันตำรวจยอมเชื่อทั้งนั้นในสิ่งที่ฉันต้องการให้เขาเชื่อเสียงของเสถียรดุดันหมายความว่าเสถียรสายตาของเขาบังคับให้ละเมียดยุติลงเพียงแค่นั้นซบหน้าลงกับหมอนแล้วก็ร้องไห้พยายามอยู่นิ่งๆดีกว่าแม่เมียดเขาปลอบด้วยเสียงอ่อนอกอ่อนใจพักผ่อนต่อไปให้แม่เมียดมีแรงกว่านี้ค่อยพูดกันใหม่ฉันจะยังไม่ยอมให้ตำรวจสอบสวนปากคำใดๆจากแม่เมียดจนกว่าเราจะได้พูดกันอีกครั้งครั้นแล้วเขาก็ออกไปแล้วติดตามทุ่งมหาราชตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ